27-31 ตุลาคม2566นะครับแต่นี้ก็จะเป็นพร็อพงานผลงานวาดของพี่โต๊ะโกสุวิสัยแล้วก็เพื่อนเพื่อนศิลปินที่จะมาออกบูธในงานนะครับนอกนั้นก็จะมีเกี่ยวกับนักร้องนะไอดอลสวยๆนะครับมีทุกวันนะครับรวมประมาณ200กว่าท่านนะครับแล้วก็จะมีแต่งผีสนุกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวันที่31จะมีกิจกรรมพิเศษชมเรื่องทีหยดพร้อมกันนะครับแล้วจะมีปล่อยผีก็จะมีผีไทยเดินขบวนในห้างหมู่บ้านพิสิงเนี่ยตั้งแต่ที่นี่ไปนั่งรถ MRT ใต้ดินไปนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่สถานี MRT พระราม9ที่หยดนะครับเนี่ยอันนี้ผีชุดดำจากหนังสือการ์ตูนเมื่อกี้นี้ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็คือศาลคือในงานจะจำลองเนี่ยบรรยากาศศาลพระภูมิที่จัดในต่างก็จะมีแบบมาข้างหลังซ่อนเนี่ยมีอะไรบ้างข้างหลังก็จะมีผีเขาเรียกผีไม่ไม้ดูยังไงดูไงต้องสุริสัยลองส่องดูเห็นข้างในไหมครับเห็นผีไหมก็มองอีกนิดนึงอ๋อเห็นแล้วแล้วแต่ทีเด็ดกันแน่นะครับวันที่1วันที่1เราจะให้เลขเด็ดลองดูตาดีนี่ดูตาดีๆนะครับดูเห็นเป็นเลขอะไรอุ้ย623เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยแล้วแต่มองแล้วแต่มองนะครับโอ้โหนอกจากเลขตรงนี้แล้วมีขูดด้วยยังมีให้ขูดอีกอย่างเงี้ยแต่อยากจะลองขูดต้องลองขูดดูเผื่อจะได้เลขเด็ดด้วยเหรอใช่ลองขูดต้องหาแป้งมาขูดบรรยากาศให้มันได้ฟิลแล้วมีมุมมองอีกนะคือมุมคือในภาพรวมก็คือผีชุดดำแหละนะในงานนี้ก็คือโฆษณาเหมือนโฆษณาให้ที่อยู่เขาด้วยนี่พอถ่ายแบบนี้นะแล้วโผล่หัวแบบนี้นะกระสือเนี่ยโผล่ขึ้นไปเขาคุณสวยเขามาเขาออกรายงานในงานนี้ก็ให้แกมาห้อยอยู่ตรงนี้ครับเสียไปที่โชว์อีกพรุ่งนี้วันหนึ่งครับวันงานเราชมได้กระสือคือลพบุรีที่ทำงานผลงานโต๊ะโต๊ะสุขวิสัยนะครับผู้วาดเรื่องล่าสุดที่หยดนี่ผีชุดดำจากเรื่องที่หยดนี่เหรอตอนนี้นี่แหละผีชุดดำครับอยากรู้ประวัติของผีชุดดำมาจากไหนในเรื่องที่หยดต้องไปดูในหนังสือที่พี่โต๊ะวาดโหลดมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอีบุ๊กคาร์ดนะครับถ้าอยากอ่านก็คือเราสแกนอย่างนี้ถ้าเข้าไปที่อีบุ๊กก็อ่านเป็นหนังสือก็ตรงได้เหมือนกันเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้มาใช้มันกระดาษมาบอกสำหรับเป็นที่สะสมนะครับโอ้ราคา 1,000 บาทอ่ะตกลง 1,000 หรือเปล่าหน้าพี่ตุ้มมี2ราคามี2ราคาด้วยป๋าไปดึงออกสักอันนึงไปดึงออกอันนึงเลยต้นกุศลิใสนะครับก็คือเป็นงานปั้นกระดาษนะครับแล้วก็ของเงินใช้ต่างๆพวกหวยลอตเตอรี่เอาพวกขวดน้ำเอาพวกหน้ากากเก่าๆเนี่ยก็มาทำนะครับอย่างนี้ล่าสุดนะคือขวดน้ำกระสือลพบุรีกระสือผมขาวล่าสุดนะครับอ๋อกระสือลพบุรีใช่แล้ว